ก็ทำสวนดูแลสวนของที่ปลูกอยู่ข้างบ้านก็เอาไว้กินเองพอมีรายได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำสมุนไพรนี่แหละที่เป็นรายได้เสริมอย่างดีเลยตอนนั้นที่ดินมันปลูกอะไรไม่ได้เลยตรงนี้มันเป็นทุ่งนามีความคิดว่าโอ้เราอยากมีสวนแล้วก็เลยมาลงมือทำท้องร่องที่ดินปลูกของไม่งามน้ำตรงนี้ไม่ดีเลยก็ได้ทางศูนย์เข้ามาดูแลพ.ศ.40เขาบอกว่าในหลวงจะเสด็จดีใจมากเลยอยากจะเห็นเหลือเกินปลูกแตงโมปลูกข้าวโพดเนี่ยจะได้ทุนมาจากของในหลวงทั้งนั้นเลยพอมาทำข้าวแล้วพอมีรายได้แล้วปลื้มใจครั้งแรกเลยที่ป้าได้คุยกับท่านบอกว่าโอ้โหวันนี้พระองค์เสด็จมาเนี่ยเอาฝนมาตกซะชุ่มฉ่ำไปหมดเลยท่านก็หยุดเลยนะก็บอกว่ามาเขาหินซ้อนทั้งทีเนี่ยก็ต้องเอาฝนมาฝากเกษตรกรเนาะน้ำตาป้าไหลเลยเชื่อไหมมันดีใจแทบจะพูดอะไรไม่ออกเลยบอกเนี่ยกลัวแต่ท่านอาจจะเสด็จมาไม่ได้เห็นฝนมาลมมาแรงท่านบอกยังไงก็มารับปากว่าจะมาเยี่ยมก็ต้องมาแต่ท่านก็ถามว่าตอนนี้อยู่สุขสบายดีไหมเพราะแต่ก่อนนี้มีขโมยขโจรเยอะที่ดินแถวนี้มันจะทำไม่ได้กินเลยท่านก็เลยมาขุดร่องน้ำให้เราอ่ะได้ใช้น้ำตามเขื่อนแต่ก่อนแถวนี้ที่มันเป็นทรายทั้งนั้นเลยปลูกอะไรก็ไม่งามก็เลยมาปรับปรุงบำรุงดินใหม่ท่านเอาแฝกมาแล้วก็มีอดไม่อยากในร่องเนี่ยก็มีแต่ปลาชีวิตเนี่ยรักในหลวงมากที่สุดจนไม่มีอะไรจะตอบแทนได้แม้กระทั่งคำพูดทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อเดินตามรอยท่านเราก็จะทำจนสุดชีวิตเหมือนกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน